สวัสดีครับผมโย่งพันธานะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำขึ้นมานะครับตอนนี้เรากำลังไปเที่ยวภูทับเบิกกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของโย่งที่จะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็สองข้างทางถนนที่เขาบอกว่าเส้นทางที่น่าขับแล้วก็สวยมากเป็นยังไงก็เดี๋ยวอาจจะพาไปดูวัดไปดูคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆแล้วก็บรรยากาศที่นั่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันสวัสดีครับก็ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับที่ภูทับเบิกนะครับก็เรามาแบบไม่ได้จองแล้วก็ขับหาก็ใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้ที่พักก็เป็นวิวที่ดีเป็นหลังสุดท้ายนะครับตรงนี้ที่พักตรงนี้ที่ได้มันไม่แออัดเลยครับแล้วมองเห็นแบบวิวภูเขาเต็มๆไม่ค่อยเห็นบ้านพักแบบหลังอื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอมาถึงแล้วกิจกรรมแรกที่โย่งจะทำก็คือกินกาแฟครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลามาพักผ่อนอย่างนึงที่โยมชอบเวลามาพักผ่อนก็คือการดิบกาแฟกับบรรยากาศธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือไม่ว่าเราจะเที่ยวแคมปิ้งนะครับหรือว่าเที่ยวรีสอร์ทหรืออะไรก็ตามความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องขยะอะไรเงี้ยเราก็ไว้ให้เกียรติสถานที่ด้วยโยมาจากบุรีรัมย์นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงก็ขับมาเรื่อยๆชมวิวทิวทัศน์ก็ใช้ได้ครับพอดีก็ผมคำล่ำลือฮะเส้นทางแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใครมาแล้วเราคิดว่าไม่มีเวลาจะหาที่พักก็ควรจองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจองแล้วพอมาเจอที่พักจะถูกใจเราหรือเปล่าแต่อย่างโยมชอบแบบครับมาหาเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่าครับเราเจอที่ชอบแล้วก็ชอบแบบที่ใช่เรียกแบบที่ตัวเองชอบแล้วถ้าใครมาภูทับเบิกแล้วอยากกินอะไรหรือว่าพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับก็ควรซื้อมาพวกของสดของอะไรก็จะมาทำกินก็ควรซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่เขาเลยเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วจะไม่ค่อยมีของขายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกของฝากประมาณนั้นความสุขของโยงที่แบบเวลาได้พักผ่อนโยงชอบมาเที่ยวภูเขาทะเลตกแม่ความสุขตลอดจะกระโดดไปก่อนก็ตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่เดิมนะครับเขาคอตอนนี้เป็นเวลา5:40นะครับโยงก็เริ่มหิวละก็เลยขับรถออกมาหาอะไรกินนะครับเพราะว่าหมูย่างหรือว่าเนื้อย่างอะไรเงี้ยครับควรเตรียมมาให้พร้อมถ้าเสร็จแบบว่าอุปกรณ์แล้วก็ร้านค้าน่าจะหายากหน่อยแต่หมูกระทะหมูร้านหมูกระทะมีครับแต่ราคาค่อนข้างแพงก็ตอนนี้เป็นเวลา1:10 นนะครับก็หลังจากที่เรากินข้าวมาแล้วเราก็กลับมายังรีสอร์ทนะครับก็ตอนนี้อากาศเย็นมากผมว่าภูทับเบิกอ่ะจริงๆแล้วเที่ยวได้ทางปีกนะครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกประทับใจมากเลยมันอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกด้วยยังไงคืนนี้ก็คงหลับฝันดีกับอากาศเย็นๆแล้วก็ฝากบรรยากาศแบบนี้ไว้ด้วยครับ
สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับของอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่กันที่ภูทับเบิกนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผมได้นอนแบบสลบสลายเลยเพราะว่าอากาศเย็นมากภูทับเบิกผมว่าอากาศเย็นตลอดปีนะครับใครบอกไม่เย็นให้ผมเถียงเลยเพราะเมื่อคืนอากาศที่ผมเช็คประมาณ19องศานะครับแล้วเช้านี้เราก็ตื่นมาได้เห็นหมอกเขาบอกว่าจริงๆฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะวันตกจะไม่ค่อยมีหมอกแต่เมื่อเช้าอะมีจริงๆหมอกเยอะแต่ผมตื่นสายนะครับตื่นมาก็แฮปปี้ผมว่าผมชอบที่นี่นะแฮปปี้แล้วก็กิจกรรมเหมือนเดิมครับที่กิจกรรมแรกๆของวันผมตื่นมาอาบน้ำแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการกินกาแฟเราก็มาดื่มกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยววัดไปเที่ยวร้านกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปวัดไหนร้านกาแฟไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับแล้วก็ขอฝากบรรยากาศสวยๆกับมือนี่นะครับภูเขาที่เราเห็นสวยๆกันนะตอนนี้คือมองไม่เห็นภูเขาแล้วมันโดนปกคลุมไปด้วยหมอกหรือว่าเมฆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรนะครับแต่เขาบอกว่าที่ภูทับเบิกอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือถ้ามาที่เนี่ยต้องเจอทะเลหมอกแต่ตอนนี้หมอกมันมาเยอะมากแล้วก็มันเหมือนมันลมพัดเข้ามาหาเราแล้วก็เป็นปรากฏการณ์อะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบในผมไม่ดีผมไม่ดีกับใครเลยก็เจอแบบนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นอกจากสีขาวๆแต่ต้องดูดีนะครับว่าหมอกเป็นไงแต่ว่าที่ภูทับเบิกเนี่ยมันเป็นที่ที่ค่อนข้างตอนนี้นะครับเราออกมาจากภูทับเบิกนะครับแล้วก็ขับรถมาประมาณ32โลมาถึงเขาค้อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิโนลาเต้นะครับเป็นคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟมันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเที่ยวดูเขาบอกว่าบรรยากาศดีแล้วตอนนี้คนเยอะมากลองไปดูว่าเมนูเขากาแฟหรือว่าอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตามโยกมาดูครับแต่ก็ที่สำคัญเลยก็มาที่คนเยอะๆเราก็ใส่แมสอิ่มท้องกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระก่อนกลับบ้านแล้วก็ก่อนปิดทริปนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถือแก้ว2แก้วเพราะว่าหิวน้ำมากแล้วก็เป็นคนอยากลองกาแฟก็เลยลอง2แก้วตอนนี้ถึงวัดพระธาตุผาทำแก้วแล้วนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวโย่งจะพาไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างบนว่าเป็นยังไงก็มันจะมีจุดชมวิวที่ว่าสวยเดี๋ยวเราพาไปดูครับว่าสวยขนาดไหนอ
ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินออกมาชม จุดชมวิวนะครับบริเวณของวัดที่มีองค์พระเนี่ยแล้วก็โยอยากบอกว่าที่เนี่ยมันไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยแบบในความรู้สึกโยเองมันเหมือนอยู่ต่างประเทศประมาณประเทศจีนหรือศรีลังกาอะไรประมาณนี้ที่แบบมีภูเขาล้อมรอบสวยๆแล้วก็มีพระองค์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบโยมาทำใจด้วยว่าคิดมีโยมาชอบวิวมันอธิบายไม่ถูกแบบนี้ความสุขดีมากก็หลังจากที่โย่งกินข้าวกินกาแฟอิ่มแล้วเราก็ได้ไปไหว้พระนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วก็ตอนนี้กำลังขับรถกลับไปยังบุรีรัมย์นะครับจริงๆแล้วอ่ะทางกลับมันมีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่น่าจะพาทุกคนเข้าไปดูด้วยแต่เผอิญว่าฝนตกหนักมากไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะบอกว่าการมาทริปภูทับเบิกครั้งแรกของโย่งโย่งรู้สึกว่าประทับใจมากคือไม่ได้คือตอนแรกอ่ะเคยเห็นแต่รูปแต่ไม่คิดว่าพอมาเจอจริงๆแล้วอ่ะมันจะสวยขนาดนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าที่พักที่เราไปหามันจะได้แบบวิวที่มันดีขนาดเนี้ยถ้าบอกว่าเต็ม10อ่ะย่องให้9เลยนะย่องรู้สึกว่าย่องประทับใจก็หลายๆอย่างทั้งที่พักทั้งวิวทั้งอาหารแล้วก็เรื่องการเดินทางก็มันเป็นถนนที่สวยด้วยก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามโย่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทริปหน้าโย่งจะพาไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวรอชมกันครับบ๊ายบาย